สำคัญนะคะความปรองดองเนี่ยเรามองดูว่าคนเรามีอย่างเบื่ออย่างท่านคุณเจนพูดนะคะคนเรามีความคิดมีทั้งหลักศาสนาแต่ละคนก็มีศาสนาไม่เหมือนกันอย่างประเทศไทยก็มีทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์มีทั้งมุสลิมนะคะมีอะไรเพราะฉะนั้นการเมืองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีความคิดความอ่านมีพรรคการเมืองที่ของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าคนเราน่าจะอยู่ร่วมกันได้โดยสันติแล้วก็จริงๆทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นแต่ปัจเจกอย่างแล้วแต่บุคคลแต่ละคนเพราะฉะนั้นการปองดองเนี่ยมันน่าจะเริ่มจากตัวเราเองนะคะถ้าตัวเราเองมีความเป็นกลางและยอมรับในความคิดของคนอื่นเหมือนอย่างในองค์กรในบริษัทคือเราเริ่มจากตัวเราเองจากครอบครัวจากบริษัทนะคะจากองค์กรคิดว่าเราเริ่มจากจุดเล็กๆนะคะอนุเล็กๆทุกๆคนน่ะที่เป็นส่วนของสังคมไทยเนี่ยถ้าเรามีความคิดอย่างนี้ได้เนี่ยทุกๆคนนะคะคิดว่านั่นก็ที่จะปรองดองกันได้แล้วอย่างหนึ่งคือต้องรักประเทศไทยปรากฏว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏเราไม่ได้ทำร้ายใครเลยนะคะเราทำร้ายประเทศไทยของเราเองกลายเป็นว่าเพราะอย่างอ่านทางอาร์ติเคิลของฝรั่งเนี่ยเขาก็มองดูว่าคนไทยเนี่ยแหละคือ destroyer คือผู้ที่ทำลายประเทศไทยของเราเองเรามองดูตัวเราเองก่อนดีกว่าเราอยากให้ทุกๆคนเนี่ยนะเริ่มจากความปองดองเริ่มจากตัวเราเองเริ่มจากจิตใจของเราเองก่อนค่ะผมอยากจะให้มองอย่างว่าถ้าเรายังเดินกันไปแบบนี้นะฮะความเชื่อมั่นที่เขามองเข้ามาหมายถึงนักลงทุนก็ดีหรือแม้กระทั่งการลงทุนในประเทศที่เราจะลงทุนกันเองก็ดีเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราคุยกันมาในตอนต้นมันมีอะไรที่จะให้เห็นต่อไปในอนาคตไหมฮะแนวโน้มของประเทศไทยผมไปเวียดนามหลายครั้งผมเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ไปแล้ววันนี้ผมก็มองไปที่พม่ารู้สึกจะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันของเรานี่จะไปยังไงต่อไหวหรือไม่ไหวยังไงครับมี2ประเด็นนะครับที่ผมอยากจะพูดคือในภาคธุรกิจเนี่ยเรามองว่าความหลากหลายทางความคิดเนี่ยเป็นสิ่งดีนะครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็มีมุมมองของตัวเองนะครับสามารถที่จะมองในส่วนที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าความแตกต่างทางความคิดหรือความหลากหลายทางความคิดเนี่ยเมื่อมาถึงจุดนึงมันจะต้องตกลงกันให้ได้ว่าเราจะเดินไปในทางเดียวกันนะเราจะต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราถึงจุดนั้นแล้วว่าเราควรจะตกลงกันให้ได้ว่าเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนก็เดินไปพร้อมๆกันนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าตัวเลขของการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยอย่างที่คุณเจนกล่าวในตอนต้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับท้ายๆนะครับของภูมิภาคอาเซียนนะครับคือพูดง่ายๆคือแพ้ทุกประเทศหมดนะครับเรื่องการลงทุนใช่ไหมด้านการลงทุนจากต่างประเทศที่มาในประเทศไทยนะครับยกเว้นฟิลิปปินส์ประเทศเดียวที่เราชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงว่าเงินทุนเนี่ยไหลไปที่เวียดนามหมดเงินทุนไหลไปที่มาเลเซียหมดเงินทุนไหลไปแม้กระทั่งอินเดียนะครับก็ได้อานิสงส์จากเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางเดียวที่เราจะต้องช่วยกันก็คืออย่างที่คุณพรทิพย์ว่านะครับคือว่าร่วมใจกันแล้วก็เดินไปในทิศทางเดียวกันครับครับครับตอนนี้เราเห็นภาพรวมนะเราฉายภาพรวมกันยกพักกันตรงนี้สักครู่กลับมาคุยกันต่อมีงานของคอปเองก็พูดเอาไว้ด้วยเหมือนกันว่าสาเหตุอันนึงที่นำมาสู่ความขัดแย้งเนี่ยมันฝังรากลึกในลักษณะความเหลื่อมล้ำด้วยจริงๆภาคธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะจะมีโอกาสหรือจะมีวิธีการมองประเด็นเหล่านี้อย่างไรเพราะว่าถ้าคนในสังคมยังมีความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็อาจจะเกิดโอกาสความขัดแย้งในอนาคตได้ด้วยนะเดี๋ยวพักกันตรงนี้สักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อครับกลางความขัดแย้งที่ยังดำรงอยู่และไม่มีใครรู้ว่าจะจบสิ้นลงเมื่อใด
บ่อยครั้งที่ภาคเอกชนได้รวมกลุ่มกันยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นทางออกกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆกับการทบทวนบทบาทของตนเองเพราะเชื่อว่าการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยเพื่อ นำพาประเทศไปสู่ความปรองดองที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้มันมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำเราก็พยายามสร้างกลไกใหม่นะให้มีความโปร่งใสให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอันนี้เราก็พูดกันตลอดนะฮะโดยเฉพาะภาคธุรกิจบางส่วนเช่นองค์กรอย่างหอการค้าไทยเนี่ยก็พยายามลงไปสร้างระบบยังไงให้คนที่มีรายได้น้อยๆโดยภาคเกษตรกรเนี่ยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะอย่างที่เรามีโครงการ1ไร่1แสนนะ1หมู่บ้าน1ผลิตภัณฑ์สำหรับเรื่องคอร์รัปชันนี่ท่านก็เห็นชัดเจนในข่าวแล้วอันเนี้ยเป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ำเลยเท่าที่มันมีคอร์รัปชันอยู่นะฮะเพราะว่าคนที่มีเงินมากกว่าย่อมชนะคนที่มีเงินน้อยกว่าเพราะเมื่อคนที่มีเงินมากกว่าก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะเนื่องจากว่ามีกลไกอำนาจเข้ามาสวมอยู่ด้วยเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแก้ให้ได้สิ่งที่จะปรึกษาหารือกันดีที่สุดก็คือทั้งฝ่ายภาครัฐอาจจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองแล้วก็ฝ่ายค้านด้วยก็ได้นะเชิญเข้ามาฝ่ายเอกชนเราซึ่งทำมาหากินอยู่3ฝ่ายเข้ามานั่งในโต๊ะกลมนี้คุยกันได้ไหมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสมาคมธนาคารสภาหอการค้าแล้วก็สภาอุตสาหกรรมในช่วงปีที่ผ่านมาเราคิดในเรื่องนี้มากแล้วก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่ทัพภาคธุรกิจเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแล้วเรากำหนดเป็นกิจกรรมหลัก2อันอันที่1ก็คือต่อต้านคอร์รัปชันอันที่2ที่เราถือเป็นกิจกรรมหลักของภาคเอกชนก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยขณะที่ปัจจัยภายนอกกำลังรุมเร้าการแข่งขันระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นความเป็นประชาคมอาเซียนกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะหลายประเทศเริ่มปรับตัวเองเพื่อการตั้งรับและแสวงหาโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงอย่างคึกคักแต่เมื่อมองมาที่ประเทศไทยเรายังไม่สามารถก้าวพ้นความขัดแย้งภายในชาติเพื่อไปสู่การสร้างความปรองดองที่แท้จริงได้ทั้งหมดย่อมเป็นการทำลายโอกาสและลดทอนศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้ถดถอยลงทุกขณะอาจถึงเวลาแล้วที่วันนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายควรแสดงเจตจำนงร่วมกันว่าจะให้ความสำคัญกับกระบวนการลดความขัดแย้งอันจะนำไปสู่การสร้างความปรองดองของประเทศเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงคปรายงานประชาชนวันนี้เปิดวงคุยกับนักธุรกิจนะฮะเรื่องมุมมองต่างๆเกี่ยวกับการปรองดองในประเทศไทยก่อนหน้านี้เราคุยกันถึงเรื่องผลกระทบนะฮะซึ่งชัดเจนมากว่าทำให้ขีดความสามารถของประเทศเรานั้นอ่อนด้อยลงไปทีนี้ผมกลับมาก่อนที่จะไปคุยกันในประเด็นความเหลื่อมล้ำอย่างที่เกริ่นไว้กับคุณผู้ชมนะฮะคุณเจนจริงๆเวลาเราคำนวณไอ้สูตรการเติบโตของประเทศเนี่ยนะครับเราเรียนเศรษฐศาสตร์กันมาเด็กๆหรือเรียนอะไรเบื้องต้นเนี่ยนะฮะไอ้ตรงคำว่าการเมืองเนี่ยมันถูกเอาไปคำนวณได้ไหมว่ามันจะส่งผลต่อการเติบโตของประเทศปีนี้เราคาดว่าสัก 4.5 หรือ 5% แต่เอาพูดจริงๆแล้วเนี่ยเรายืนกันอยู่บนความเสี่ยงพวกนี้ตลอดหรือเปล่าผมว่าการเมืองนี่มันอยู่ในทุกตัวเลยนะเพราะ GDP ตามสมการนี่ก็คือ G+C+I+X-M ใช่ไหมครับการเมืองเนี่ยในส่วนของ X-M เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเท่าที่เห็นเราจะเห็นมาว่าเรามีความขัดแย้งทางด้านการเมืองแต่ X-M ของเราก็ยังโตได้ตลอดนำเข้าส่งออกนำเข้าส่งออกครับกระบวนการผลิตการนำเข้าส่งออกนี่ก็ยังไปได้ดี GCI เนี่ยจะมีปัญหาตัว I เนี่ยตัว sensitive มากที่สุด investment ใช่ไหมครับแล้วก็ตัว C เนี่ยเรื่องของ consumption ของประชาชนเนี่ยนะครับเรื่องของการบริโภคของประชาชนอันนี้มันก็อาจจะส่งผลกระทบว่าในกรณีที่ว่ามันมีความขัดแย้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรายได้ที่คิดคาดว่าจะได้บางทีมันไม่ได้มันก็เกิดความไม่มั่นใจในอนาคตพอไม่มั่นใจในอนาคตก็ไม่ใช้จ่ายเงินนะครับส่วน G นี่มันพูดถึงคือรัฐบาลนะครับรัฐบาลถ้าไม่มีเสถียรภาพเนี่ยการใช้จ่ายเงินภาครัฐบาลเนี่ยจะอ่อนด้อยลงไปทันทีนะครับจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปดูตัว X-M อีกทีเนี่ยนะครับก็จะมีทางภาคของการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวที่มาเสริมตัว X นะเพราะเราเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเราไม่ใช่เอ็กซ์พอร์ตเฉพาะสินค้าอย่างเดียวเราเอ็กซ์พอร์ตบริการด้วย
การท่องเที่ยวก็เป็นบริการอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริการที่ไม่ต้องใช้ตัว import เข้ามาช่วยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนั้นก็มีผลเหมือนกันตัว XOM ก็มีผลครับเพราะฉะนั้นแต่ยังไงก็ตามเราไม่สามารถที่ไปคำนวณได้แบบสูตรทางด้านเศรษฐศาสตร์เลยว่าปีนี้การเมืองจะทำให้เศรษฐกิจเราโตกี่เปอร์เซ็นต์แต่รู้กันแน่ๆว่ามันกระทบมากทีเดียวละ